และแตะซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคําหอมงาดำอร่อยมากเกาะติดความคืบหน้าของโครงการเงินจุดท่านัล1 0 0 0 0บาทนะครับซึ่งล่าสุดปรากฏว่าร,รัฐบาลของไทยออกมาประกาศและเปิดเผยว่าจะมีการแจกให้กับกลุ่มเบาะบางและคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมากกว่า14ล้านคนนายชัยวัชโรงโคศกประจำสำนักนายกเปิดเผยว่า ตามที่ครมเห็นชอบถึงข้อมูลวงเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณวงเงิน122,000ล้านบาทเพื่อเป็นแหล่งเงินสำหรับใช้ในโครงการแจกเงินดิจิทัล10,000บาท เบื้องต้นอาจที่จะพิจารณาผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการที่เป็นประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนมากกว่า14ล้าน9แสนคนตามขั้นตอนในโอกาสแรกก่อนเพื่อที่จะสามารถเบิกจ่ายงบเพิ่มเติมปี67ได้ให้ทันปีงบ67ที่จะสิ้นสุดภายในวันที่30กันยายนนี้และสอดคล้องกับมาตรา21ของพรบรวินัยการเงินการคลัง ด้านนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังก็ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าสําหรับการลงทะเบียนร,ร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวนี้ว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการออกเกณฑ์การลงทะเบียนร,ร้านค้าซึ่งคณะกรรมาการกํากับกําลังหาเงื่อนไขที่มองว่าเหมาะสมมากที่สุดและง่ายต่อประชาชนโดยเฉพาะร้านค้ารายเล็ก เพื่อให้บรรดาพ่อค้าแม่ขายที่ขายของอยู่ตามตลาดและคนขายของนั้นได้รับเงินในโครงการนี้เข้าสู่กระบวนการลงทะเบียนได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นทั้งนี้คณะกรรมาการกำกับโครงการจะมีการประชุมทุกสัปดาห์เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆในทุกมิติ โดยจะมุ่งเน้นแล้วก็จะดูที่เรื่องของการเชื่อมระบบ open loop ให้ธนาคารหรือว่าธุรกิจกระเป๋าเงินต่างๆที่จะเข้ามาเชื่อมมีความเข้าใจในตัวระบบที่จะเข้ามาเชื่อมกันโดยจะมีการสร้างความรู้ความเข้าใจในการเชื่อมทางเทคนิคอีกด้วยขอบคุณสำหรับการติดตาม t NN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ท NN ช่อง16 จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ